โมจะเอาโทรศัพท์และเครื่องสำอางทั้งหมดทำใจไม่ได้มันเหงาอ่ะออยทำอะไรดีวะบางครั้งการจะได้อะไรใหม่ๆเราต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังการเดินทางคนเดียวครั้งนี้โมจึงเลือกที่จะลองทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ข้างหลังโดยหวังลึกๆว่าโมจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆและได้ค้นพบอะไรบางอย่างโมจิเกาะเองจ้าวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายบล็อกคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวซึ่งเราไม่ได้ถ่ายคลิปคนเดียวมานานมากแบบโคตรนานอ่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปทำบำบัดไม่ใช่ทุกคนจริงโมนี่แหละจะไปทำบำบัดนะคะก็คือจะไปโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะงดเล่นมือถือ72ชั่วโมงนะคะจะไปที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะไปพักที่พักดีๆกินอาหารดีๆให้ตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็ไปกันเลยค่ะอย่างสวยงามมากว่าแบบท้องฟ้าจะหมดโปร่งเป็นใจให้เราในการใช้ชีวิตแบบโซเชียลดีท็อกซ์ต่างๆภัยธรรมชาติมันเดาไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนก็ฝนตกก็คือฝนตกเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีมีรถมารับด้วยนะคะนี่อันนี้คือจะตกทุกวันเลยปะคะช่วงนี้จริงเหรอคะมาถูกช่วงมากเลยถึงแล้วดูสินั่นน่าจะเป็นบ้านต้นไม้ที่เราจะไปพักกันค่ะตรงนั้นและนี่ก็คือสถานที่ที่โมจะมาทำการโซเชียลดีท็อกซ์หรือการงดเล่นโทรศัพท์มือถือ3วันทุกคนตอนนี้เราอยู่บนทรีเฮาส์วิลล่าบ้านต้นไม้นั่นเองอันนี้ก็แจกฟรีอันนี้คือโปสการ์ดสามารถนำกลับบ้านได้แล้วดูเตียงกางมุ้งได้ด้วยนอกจากเตียงแล้วโอ้โหคือกระจกอะกระจกอะความกระจกคือมองวิวอะทุกคนดูวิวด้านนอกสิวิวดีมากวิวแบบพระเจ้าอะไรจะวิวดีขนาดนี้อะคะนี่ก็คืออาบน้ำนี่แหละคือที่ที่สมควรที่สุดกับการที่จะมาทำโซเชียลดีท็อกซ์ตอนนี้นะคะก็คือกำลังจะไปชั้นล่างนะคะตึ๊ด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 สระว่ายน้ำขนาดย่อมสวยมากขอเพลงบรรเลงพร้อมทำภาพให้เหมือนภาพยนตร์ปรับสีนิดนึงสวยมากค่ะขณะนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องทำการยุติการเล่นโซเชียลมีเดียของตัวเองนี่นะ Facebook Messenger Instagram YouTube Uninstall นะจ๊ะโอเคนี่แหละชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเออผมอุ้ย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 ทำไงสิบมันกินผมอ่ะเฮ้ยอันนี้จริงจังอะไรของมันโหโมจะเอาโทรศัพท์และเครื่องสำอางทั้งหมดสิ่งที่สาวๆทุกคนควรจะรู้ไม่จำเป็นต้องเลิกเล่นโซเชียลก็ได้แต่เราต้องมีการพักหน้าบ้างนี่คือสิ่งที่โมจะใช้ตลอดทริปก็คือมีตัวโฟมล้างหน้านะคะตัวล้างหน้าก็ใช้ยี่ห้อเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วนี่ยี่ห้อ Foreo เป็นแบบมินิมันจะมีหลายไซส์ลองเข้าไปดูได้นะคะคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เมืองไทยไม่ได้มีขายนะจ๊ะนี่คือฉันไปซื้อมาแล้วฉันบอกว่าดีจริงๆก็เลยอยากจะโปรโมทให้แล้วตอนนี้เขาเข้าไทยแล้วและนี่เป็นรุ่นใหม่รุ่นลูน่านี่ดูดีมากอ
สร็จแล้วจ้าเฮ้ยการเลิกเล่นโซเชียลช่วงแรกยังไปได้สวยอยู่เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงต่อเงี้ยทุกคนเหงาจังเลยไม่เคยอัดคลิปคนเดียวไม่ได้คลิปคนเดียวมานานมากแล้วรู้สึกโคตรเหงาไม่มีใครมาปั่นป่วนไม่มีใครมาแกล้งแล้วก็ไม่มีใครมาขำมุกเปื่อยๆที่เราเล่นมันเหงาอ่ะเหงาจังเลยอยู่ริมทะเลนะจ๊ะฟีลกู๊ดมูดดีมากขาดอย่างเดียวคือหน้าสดและไม่มีเพื่อนที่อยู่ข้างๆเลยไม่มี Instagram ให้อวดโซเชียลด้วยว่าแบบฉันได้อยู่ในที่ที่ชิคอย่างนี้ไม่มีเลยเสียงเพลงดังมากอะหลังจากนี้เราน่าจะถ่ายอะไรไม่ได้แล้วก็ลงวิดีโอไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ์นะคะตัดเป็นภาพอินเสิร์ตดีกว่าเป็นว่าตอนนี้ถึงห้องแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 2:24 อ้อยทำอะไรดีวะเล่นละครคนเดียวเหรอหรือว่าร้องเพลงปะดีใจด้วยนะพี่เพี้ยนอ่ะเอาใหม่นะดีใจด้วยนะอุ๊ยร้องไม่พออ่ะต่างกันกับฉันที่ยังคงจมอยู่ไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยอยู่ๆก็รู้สึกว่าเออว่ะชีวิตมันก็มีแค่นี้เองอ่ะหุยทำไมดราม่าเอ้าไปอาบน้ำดีกว่ากำลังจะอาบน้ำแล้วจ้าปกติถ้าวันไหนโมไม่ออกจากบ้านโมจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าเลยก็กดอีกทีนึงใช้ฝั่งนี้มาสซาจทำให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆหรือว่าให้หน้าเนี่ยรู้สึกกระชับขึ้นใช้ดีจริงๆนะเพื่อนอันนี้คือช่วงสาระเลยนะคะมันใช้ดีจริงๆเพราะว่าโมใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ใช้ทุกวันแปลกใจมากอย่างหนึ่งคือมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกันน้ำได้แบบกันน้ำได้จริงๆอ่ะแล้วก็ชาร์จทีนึงอ่ะใช้ได้ประมาณแบบหลายร้อยครั้งเลยทิ้งไว้ในห้องน้ำได้เลยหายห่วงไม่ต้องกลัวขึ้นราหรือว่าจะขึ้นแบคทีเรียเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเรียบร้อยที่จะสามารถทำให้ราหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยเชื้อราเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นบนนี้ได้เลยยังได้อีกรอบเสร็จแล้ววันนี้ไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าไม่ต้องใช้อะไรแล้วใช้แค่อันนี้อันเดียวสำหรับวันที่โมไม่ได้แต่งหน้านะจ๊ะด้วยความสนมาเปิดดูว่าในนี้มีอะไรแล้วเจอกับวันนี้โอ้ยมันอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยงงอ่ะคือมันฝรั่งที่เป็นรสเห็ดทัฟเฟิลหอมมากแล้วคือแบบกรอบมากฟังนะอร่อยแบบหิงๆอร่อยแบบอร่อยดีกินไม่ได้อ่ะอร่อยแบบเฮ้ยทำไมอร่อยขนาดเนี้ยทำไมต้องเกิดมาอร่อยขนาดเนี้ยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้ตื่น8โมงเช้านอนไปนานเหมือนกันนอนวัน10ชั่วโมงมาเกือบ10ชั่วโมงแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบเฟรชมากแล้วก็ตื่นเองวันนี้เริ่มรู้สึกโอเครู้สึกแบบใจเด็ดเดี่ยวไม่รู้สึกอยากเล่นโทรศัพท์แล้วไม่เคยสามารถแบบแต่งตัวหรือว่าพาตัวเองออกจากเตียงได้เร็วขนาดนี้มาก่อนก็กินข้าวเช้านะคะเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวกันวันนี้ลุยปลาตัวใหญ่มากโอ้ยเห็ดตับตกใจไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ครับไม่ครับน่ารักอ่ะสวยมากทุกคนตลาดปล่อยน้องปล่อยน้องปล่อยน้องมาประดูซีฟู้ดนะจ๊ะร้านปิดไหมคะไม่ปิดใช่ไหมขอนั่งนะคะตรงนี้วิวดีมากเลยอ่ะมีเกมมาให้ทุกคนเล่น
โมจามีคำถามแล้วให้ทุกคนกดโหวตที่ตัวไอกดเข้าไปแล้วก็โหวตคิดว่าแบบให้ทายใจโมคิดว่าโมจะทำอะไรอาหารมาแล้วอันนี้อะไรคะหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำทุกคนคิดว่ากินแล้วฟันจะดำหรือเปล่าลองโหวตกดตัวไอตรงนี้โหวตมาค่ะคิดว่าเมนูนี้กินแล้วจะฟันดำไหมเมื่อกี้พี่ไกด์เมาส์บอกว่าไม่คิดเลยนะครับว่าจะมาเที่ยวคนเดียวนะครับปกติไม่ค่อยเห็นผู้หญิงมาเที่ยวคนเดียวเลยทำไมมาคนเดียวล่ะครับทำไมมาคนเดียววะไม่เห็นอันนี้กุ้งพาสต้าว้าวโอ้ยการมาแหล่งใต้แล้วได้กินกุ้งพาสต้านี่คือที่สุดนึกดำปีเลยดำแบบว่านี่คือที่สุดของอาหารแกงใต้มันเรียกว่าแกงส้มหรือแกงเหลืองหมดเวลาค่ะพี่เฉลยค่ะแกงส้มครับแกงส้มต้องรีบกินตอนร้อนๆรู้ป่ะอาหารทั้ง3จานที่กินอ่ะแทบจะหารสชาติแบบนี้ที่กรุงเทพไม่ได้เลยยิ่งเจอกับบรรยากาศอีกนี่คือแบบอุ้ยคุ้มค่ามากที่มาที่เนี่ยว้าวถ้าเพื่อนๆลองมองรอบๆดูคือตอนนี้โมอยู่กลางเลยกลางทะเลเลยค่ะคือแบบรอยที่น้ำทะเลซ้อหินอ่ะมันทำให้แบบมันสวยมากถ้ารู้ว่ามาทำโซเชียลดีท็อกซ์แล้วชีวิตดีขนาดนี้นี่คงทำตลอดปีเนี่ยตรงนี้คือเกาะที่ชาวประมงจะมาอยู่และทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะคะเขาจะมาอยู่เดือนละ10วันใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาจับอาหารทะเลและตรงนี้ก็คือที่พักของเขาคือเขาพักตรงนี้เลยใช่ครับผมดูสิยังมีหมอนมีอะไรอยู่เลยอ่ะแต่ว่าเขาจะสังเกตเขาจะแขวนทุกอย่างไว้บนที่สูงใช่ไหมคะเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำจะขึ้นสูงเกินกว่าที่นอนของเขาอุ้ยเท่มากอ่ะทำไมต้องเป็นสีดำด้วยคะเพราะว่ามันถูกจากขโมยฟันอ๋อดูดิข้างบนจะเป็นสีดำหมดเลยเพราะมีการแบบก่อไฟทำอาหารต่างๆนี่อันนี้เท่มากอ่ะเหมือนแบบเป็นที่อยู่ของรุ่นบรรพบุรุษอ่ะแต่ว่าเขายังใช้ชีวิตอยู่จริงนะทุกคนถึงห้องแล้วร้อนมากเดี๋ยวโมจะล้างตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงไปแช่น้ำในบ่อจักรุซี่ส่วนตัวที่ห้องพักส่วนตัวของเราที่บ้านต้นไม้ส่วนตัวที่เกาะส่วนตัวพอแล้วสบายมากเรากำลังแช่น้ำที่สบายมากๆเลยหลังจากแบบเมื่อกี้ไม่พายคายักมาโคตรร้อนใช่ป่ะก็มาเจอน้ำเย็นๆนะทุกคนดีมากเลยอ่ะรู้สึกชีวิตดีมากอ่ะรู้สึกแบบอยากอยู่ตรงนี้นานๆอยากอยู่ตรงนี้สักเดือนนึงอ่ะคงแบบฟินคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้วล็อกกับทุกคนอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้นะขอบคุณที่ไม่ทำให้โมเหงาในทริปนี้คือถ้าไม่มีกล้องไม่มีเพื่อนๆ เนี่ยโมคงทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่ได้แน่ๆ นอกจากจะขอบคุณคนดูแล้วก็ขอบคุณฟอริโอด้วยนะคะที่ส่งลูน่า2นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้โมได้ใช้นะคะโมจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องฟอริโอมินิอีกต่อไปหน้าสดมาทั้งคลิปแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วล่ะมั้งว่าแบบการล้างหน้าคือสำคัญมากขอบคุณนะคะและท้ายสุดก็ขอบคุณ Tree House ที่ต้อนรับโมเป็นอย่างดีมากๆอยากให้ทุกคนลองมาที่นี่ดูนะคะเลิกเล่นโซเชียลบ้างก็ดีนะเพื่อนๆหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เจอกันอีกแล้วกับโซเชียลดีบางทีการวางโทรศัพท์ลงลองไม่สนใจคงคล้ายๆกับการวางปัญหาของโลกใบนี้ลงบ้างไม่ต้องรับรู้บ้างเราก็อาจจะได้ชีวิตกลับคืนมา
ได้มีสมาธิได้ทบทวนตัวเองเพื่อกลับไปเริ่มสิ่งใหม่ๆและอาจได้รู้ว่าโลกกว้างใบใหญ่ไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจอแต่อยู่ตรงหน้าเราเย้คิดถึงเชียววันนี้ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนยังไม่ถึงบ้านถึงกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติ๊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 งนะคะกำลังจะเข้าสู่2ล้านซับแล้วสุดท้ายค่ะอยากฝากทุกคนไว้ว่าหาเวลาไปเที่ยวคนเดียวบ้างนะคะสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดสำหรับโมแต่แม่คิดถึงลูก บ๊ายบ